้นพบความสดชื่นใหม่โออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่และโออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่ไลท์โหยกูต้องยอมรับในความอุตสาหะของนางจริงๆที่แบกของพวกนี้มากลางป่าจนได้อ่ะปรบมือค่ะกูเนี่ยปริ่มในความเวอร์วังของเพื่อนมากแต่กำลังสวยเลยอีไข่ถ่ายรูปไปก่อนหน่อยสิวันถ่ายรูปเดี๋ยวให้ลูกถ่ายรูปเก็บใส่รูปพี่กระทิงเห็นพี่ขุนเขาไหมทำไมมันก็ไปขี้ไปเยี่ยวของมันแจไปดูเหรอดูของพี่ก่อนก็ได้นะคะลุงนี่วันนี้หลายดอกแล้วนะขอซะสักทีอื้อไงโหจะซัดพี่กลางป่ากลางเขาแบบนี้เลยเหรอวิจฐานนะเนี่ยเราอะมันหวังละมุนทำอะไรกันอยู่เหรอข่าวมาพอดีเลยอาหารเย็นเสร็จแล้วอะค่ะโอ้โหจัดซะสวยเลยนะนี่ค่ะพอดีพี่เจอมาจากป่าด้านหลังอะเห็นมันสวยดีเลยเก็บมาให้ของจริงอะอันนี้ค่ะขอบคุณนะคะกูว่าต้องมีการแบบจับโต๊ะนั่งแยกแล้วล่ะฟีลลิ่งแบบโต๊ะฮันนีมูนอะไรเงี้ยแกว่าป่ะไอ้ไข่พูดอะไรอย่างนั้นน่ะจะบ้าหรอใครจะไปทำอะไรอย่างนั้นเนาะจะไปไหนวะเนี่ยไปอาบน้ำต่อไปไหนอยากทำด้วยหรอไปมาโอ๊ยโอ๊ยตัวจูก็ปวดท้องว่ะมึงกินกันไปก่อนเลยนะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนพี่คุณข่าวฉันนั่งก่อนดีกว่านะคะนี่ทุกคนมีอะไรมาให้ลองมานี่เลยนี่ลองชิมกันดูเมื่อกี้ไปเจอชาวบ้านเขาต้มอยู่เขาเลยแบ่งให้มาไม่ใช่เหล้านะพี่ถ้าเหล้าหนูไม่กินนะแม่ไม่ให้กินไม่ใช่มันเป็นน้ำสมุนไพรชาวบ้านบอกว่ากินเข้าไปแล้วอ่ะจะสนุกคึกเพิ่มความกล้าลองกินดูไม่รู้ชิมละมากไม่ใช่เหล้าหรอกในพี่ปุณเนี่ยก็เคลมว่ากินแล้วเนี่ยจะทำให้มีความรู้สึกสนุกคึกคักแล้วก็สำคัญอ่ะเพิ่มความกล้าด้วยเผื่อมึงจะกล้าไปบอกรักพี่ขุนเขาเขาไงช้าก่อนมึงใครเนี่ยฉันพิมพ์แพรฝ่ายความดีที่อยู่ในตัวเธอเธออย่าทำแบบนี้เลยนะสิ่งที่เธอจะทำมีแต่จะทำให้เธอเสื่อมเสียเอ้าไม่ควรหรอไม่ควรห้ามใจไงมึงใครอีกเนี่ยกูแพรเลยทองดีแบบเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆจะปล่อยผ่านจริงเหรอแพรดูหน่อยอาจจะดูต้นทางให้นิดนึงไม่มีใครเห็นหรอกใช่ไหมแถวนี้ก็ไม่มีใครนี่นาไม่ได้เธอย่อมรู้อยู่แก่ใจว่ามันคือสิ่งที่ผิดเธอจะรู้สึกผิดบาปนะบาปเลยวะไม่มีศาสนาแต่รกก็แค่ชุดนักเรียนว่าดูลอยมาแพร อย่านะอย่าเชื่อมันห้ามดูนะพระพระดูไม่ได้มันไม่ดีนิดเดียวเองไม่สึกหรอหรอกอะเอานะช้าก่อนมันไม่ดีดูไปเลยพระพระเอาหน่อยนะอย่านะจับสนว่ะจับสนใหญ่เลยห้ามดูนะพระพระดูเลยพระพระเอาหน่อยนะนิดเดียวเองจะเข้าห้องน้ำอ่ะครับนี่ดูท่าทางปวดท้องบิดนะเนี่ยท่าทางปวดมากนะเนี่ยค่ะโอเคโอเคงั้นพี่ไม่กวนละคุยกับเจ้าที่เจ้าทางไปก่อนแล้วกันเนาะว่าจะคุยกับเองได้ป่ะแพท
ือบไปอุตส่าห์ถ่อไปถึงนู่นทั้งทีไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสักอย่างเราขอพูดอะไรอย่างนึงได้ไหมอ่ะจะพูดอะไรก็พูดเห็นจะพูดก็งึงงักตั้งแต่เช้าแล้วเราแค่เอาบทสัมภาษณ์ของพ่อดัชเชสที่บอกว่าเคยจนมากบ้านอยู่สลัมขายน้ำเต้าหู้อยู่ท้ายซอยไปบอกทางชมรมเดอะลิชว่าไม่ได้เป็นเศรษฐีชาติตระกูลดีแค่นี้ไม่พอเหรออะไรนะฟ้าใสเธอรู้ข้อมูลของนางนั่นทั้งหมดแล้วทำไมไม่บอกฉันเราก็พยายามจะบอกทุกคนแล้วแต่ว่าไม่มีใครฟังเราเลยอ่ะอ่ะนี่ดัชเชสคราวเนี้ยแกไม่รอดแน่ผัวไข่เดิมผัวไข่เดิมผัวไข่เดิมคนนี้ผัวไข่เจอหนึ่งดอกถ้ามึงเชื่ออีแปะหมานี่ได้เห็นหอมกไปกระทิงไปแล้วทำไรกันอะหมูกระทะป้าปัวหมูกระทุปุ๊ป้าป้าปุ๊นี่น้องดัชเชสเคยมาแคมป์อะไรแบบนี้มาก่อนไหมคะแคมป์แบบนี้หรอคะไม่เคยหรอกค่ะปกติแล้วอะป้ากับมาเขาไม่ค่อยให้ทำอะไรที่มันลำบากแบบนี้หรอกค่ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะนานๆทีจะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเพกกระทิงเห็นไหมมันกระเด็นหมดแล้วเนี่ยอุ้ยขอโทษไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนขวัญอ่อนนี่กินเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นเหลืออะไรให้กูกินเลยก็มึงบอกมึงไม่หิวมึงเลยไปอาบน้ำใช่เหรอถ้าเกิดว่ามึงหิวเนี่ยอาจจะมีอาหารอยู่ไปหาหน่อยล้างไหนล้างไหนไปหาให้หน่อยล้างไหนมึงก็เห็นอยู่เนี่ยกูช่วยดัชเชสอยู่หัวจานชามแค่นี้เนี่ยนะยายหมวยเนี่ยล้างเองได้อยู่แล้วน้องหมวยเฮ้ยทำไมวันนี้พี่กระทิงหล่อจังเลยอ่ะหล่อเกินต้านโเฮ้ยมึงมึงช่วยด้วยมึงมึงหนีไปมึงหนีไปเธอเป็นไรปะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วพี่จะเป็นไรไหมนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วถ้าเป็นอะไรอ่ะบอกพี่ได้เลยนะเป็นไรเป็น
ดนตัวไหนมาหรือเปล่ายิ้มแบบนี้ใช่แน่พี่กระทิงรู้ไหมว่าวันนี้พี่กระทิงเท่มากเลย